เปิดค่าตัวพิธีกรพีเคปิยวัฒน์รายได้ต่องานไม่ธรรมดาเท่ากับพระเอกนางเอกมานั่งเปิดใจในรายการไทยรัฐทอล์กกับเรโดไทยรัฐทอล์กทางช่อง YouTube สำหรับพิธีกรคนดังพีเคปิยวัฒน์โดยในบางช่วงบางตอนพีเคได้เผยถึงชีวิตตัวเองในตอนนี้โดยบอกว่ารู้สึกโชคดีที่ช่วงปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเกิดตอนที่จ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วเลยทำให้ตัวเองไม่มีหนี้ไม่ว่าชีวิตจะเจอกราฟแบบไหนไม่ต้องห่วงเรื่องหนี้สินแล้วและนอกจากนี้ค่ะพีเคยังได้เผยถึงงานพิธีกรของตัวเองที่ปีที่แล้วพีคมากจนสามารถจ่ายหนี้ได้หมดพร้อมกับเผยตัวเลขค่าตัวพิธีกร2ภาษาที่ได้ค่าตัวเท่าพระเอกนางเอกในการถ่ายละครซึ่งอาชีพตรงนี้มีพิธีกรน้อยมากที่ได้2ภาษาซึ่งพีเคบอกว่าอย่างตัวเองเวลาขึ้นไปทำงานพิธีกรได้ 100,000 บาทต่องานวันหนึ่งรับได้อย่างมากแค่3งานด้วยพีเคบอกว่าเต็ม10ผมให้ตัวเอง10เลยเรื่องงานนะไม่นับเรื่องส่วนตัวเพราะเราอยากทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าวิธีการทำงานของพิธีกรจริงๆเป็นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วย